นะครับแล้ววันนี้ตีก็จะพาไปดูเบียร์ทุกชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่โซนอะไรยากรนี่โซนของเล่นแล้วก็โซนของสินค้าอ๋อโซนของเล่นของเด็กๆโอ้โหน่าสนใจมากเลยโอ้อันนี้เป็นอะไรครับโอ้อันนี้เป็นของเล่นเสริมทักษะนะคะว้าวโอ้ยากรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอุ๊ยเอ้าตาเลื่อมได้ด้วยไม่แจ๋งอ่ะอันนี้ไข่ขี้เกียจแฮมแฮมมีแฮร์รี่พอตเตอร์สแครบเบิลด้วยนะครับนั่นแหละลูก draw in the air เอามาดูสิลูกอ๋อเป็นปากกาล่องหนหรือเปล่าเขียนบนอากาศอ๋อเหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะเขียนบนทีวีอย่างนี้ได้หรอใช่อ้าวเดี๋ยววันเกิดมาเอาแล้วกันถ้างั้นโอ้อูโน่แบบไฮโซนะครับตัวใหญ่มากนี่ครับข้างในว้าวเปิดได้ไหมลูกระวังต่อแล้วก็ปิดโอ้โหอูโน่มีเหรียญมีเหรียญอูโน่ด้วยครับก็มีอะไรคะมีอะไรนะยากรดินน้ำมันเบานะครับนี่เป็นโซนของเล่นภาษาอังกฤษไหนลูกนี่คืออะไรครับอยากเล่นมากเลยเอาน่ารักจัมปินเป็นเล่นแบบลงล็อกอ๋อน่าสนใจซื้อราคาเท่าไหร่ How much 950ครับก็มุมของเล่นอ๋อเกมบอร์ดเป็นยังไงครับใช้อะไรใช้แผ่นเล่นเหรอลูกใช่ครับโอ้โหสมัยของผมเลยครับโอ้สุดยอดเลยเกมมีความรู้นะคะนี่เกมแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกโอ้นี่เกมอะไรคิทเช่นว้าวมันเจ๋งมากเลย BQS โฉมใหม่เนี่ยแล้วนี่ก็เป็นโรบอทมีของน้องเกรซแซมมานะครับโอ้ยมิสเตอร์เกรซชอบแน่นอนเลยก่อนนี้ไปก่อนครับถึงผมเป็นผู้ใหญ่แต่ผมก็เป็นเด็กเปล่าต่อไปเป็นโซนหนังสือนะคะครับว้าวโอ้การ์ตูนหนังตลกอังกฤษว้าวตูนภาษาอังกฤษ Dog Man ถ้าเราอ่านแล้วเราจะหัวเราะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็คือฮ่าๆๆโอเคโอ้หนังสือเยอะมากเลยนี่ก็จิ๊กซอว์ประเทศต่างๆให้ก่อนอุ้ยถ้าปิดเทอมแล้วน่าสนใจนะจิ๊กซอว์ใช่อ่าฮะไปต่อแข่งกันเป็นเมืองโอ้เป็นเมืองแล้วก็อุ้ยโรบอทโรบอทหนังสืออุ้ยเพื่อนๆครับดีใจมากครับมีหนังสือโรบอทด้วยไงครับโอ้โหหนังสือโรบอทโอ้สุดยอดเลยครับเป็นคู่มือเป็นแบบเหมือนเกมภาษาครับอ๋อแล้วก็อธิบายล่ะลูกใช่ครับเอาเป็นวิธีการเล่นอันนี้ต้องใช้อะไรอันนี้น่าสนใจเราปิดเทอมก่อนอ๋อปิดเทอมเดี๋ยวเรามาจัดกันและอันนี้ก็ว้าวไม้ครับไหนดูหน้าปกไหนลูกเป็นคู่มือเหมือนกันครับที่เวลาเขาจะสร้างเขาสร้างเมืองเฮ้ยเจ๋งอ่ะเต็มเลยครับเฮ้ยเพื่อนๆเราเจอชุดวาดรูปสไปเดอร์แมนนี่เลยโอ้โหเฮ้ยมิสเตอร์เกรซน่าจะชอบนะเนี่ยสไปเดอร์แมนแน่ๆต่อไปมีอะไรอีกครับโอ้โหโซนเครื่องเขียนนี่ก็น่าสนใจนะลูก
อ๋อช่วงนี้ได้ช็อปฟินอินเลิฟส่วนลด100บาทอันนี้เป็นสีเป็นสีไม้สีอยู่บ้านเราก็เยอะแล้วแล้ววันนี้เฮียกรมีอะไรสนใจที่จะมาดูวันนี้เฮียกรจะมาซื้อกระดาษ100ปอนด์แล้วเฮียกรก็จะมาซื้อปากกาอ่ากระดาษ100ปอนด์เฮียเกสน้องเกสก็ได้ใช้อาชีพนี้ศิลปะแล้วก็ปากกาเมจิกครับแล้วก็จะเอาไปวาดรูปอ๋อโอเคครับมาเลือกได้เลยมาตรวจก่อนสีหลากหลายแบบเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นเพนติ้งคัลเลอร์อันนี้ก็เป็น DIY นะคะกระเป๋า DIY สีหลากหลายสีมากสีสันสดใสนี่ก็เป็นสติกเกอร์มามันนี่ไงมีสีที่ก่อนอยากได้มีก่อนจะเอาไปวาดกันเอาเลยครับโอ้น่ารักจังเลยมาวาดแบบนี้เหรอใช่แล้วครับอ๋อก็เลือกไปสีครับมันมีแบบให้ห้าสีขายสีเอาสีเรียงแบบนี้เหรอเรียงเป็นระเบียบมากก่อนจะก่อนอยากได้สู่บ้านก็จัดให้เป็นระเบียบมากเลยค่ะลังการมากเลยนะคะวันนี้ตีกรซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วตีกรขอเอาของที่ตีกรซื้อไปวาดรูปก่อนนะคะและถ้าทุกคนอยากให้ตีกรไปรีวิวอะไรอีกหรือว่าไปทำอะไรอีกบอกตีกรเลยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ